สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส.ส.ภูมิใจไทยแจ้งเองติดเชื้อโควิดไล่ทำรายละเอียดล่าสุดนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์ส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเรียนทุกท่านและกราบขออภัยทุกท่านครับเมื่อวานช่วงค่ำผมได้ทราบผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวกคือติดเชื้อครับการสอบสวนโรคผมน่าจะได้รับเชื้อจากการทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่มีความใกล้ชิดกับร้านอาหารที่พบเชื้อในกรุงเทพเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4เมษายนที่ผ่านมาครับการพบกันในก่อนวันอาทิตย์ที่4เมษายนทุกๆงานทุกๆท่านปลอดภัยแน่นอนครับเบื้องต้นไม่มีไข้และไม่แสดงอาการใดๆขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิผมกราบขออภัยทุกท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทำไรผมพยายามตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนทำงานในพื้นที่เป็นประจำครับวันที่1เวลา 12:22 ตรวจเชื้อโควิดสวาบโรงพยาบาลไทย2ไม่พบเชื้อเวลา 18:00 งานน้ำชาลาดน้ำขาวเปร่งวันที่2ยกเลิกงานผู้ร้องเรียนเอกสารไม่พร้อมนัดปรึกษาหารือผู้ติดต่อไม่สะดวกวันที่3เวลา 15:00 ถึง 16:30 พระราชทานเพลิงศพวัดอุดมรังสีเวลา 20:00 ถึง 20:45 ฟังพระอภิธรรมวัดจุกเชอวันที่4เวลา 9:30 ถึง 10:00งานสารใจอัดนินโมดตลาด16เวลา 16:30 ถึง 20:00งานแต่งอบต.ครองนครเนื่องเขตวันที่4เวลา 21:30 ท่านอาหารร่วมกับเพื่อน4คนที่กรุงเทพเพื่อนๆติดโควิดทั้ง2คนเพื่อนๆมีความใกล้ชิดร้านอาหารที่พบเชื้อในกรุงเทพวันที่5อยู่คอนโดคนเดียวยกเลิกไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่วันที่6เวลา 10:30 ถึง 11:30 โรงพยาบาลพญาไท2รับวัคซีนไข้เลือดออกเข็ม2และไวรัสตับอักเสบ A เข็ม2ตรวจโควิดสวาบวันที่7อยู่คอนโดคนเดียวผลตรวจเป็นบวกวันที่8เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวันที่1ถึง4อยู่ฉะเชิงเทราและวันที่5ถึง7อยู่กรุงเทพตลอดเวลาที่อยู่นอกสถานที่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่สม่ำเสมอครับทั้งนี้นายกิตติชัยยืนยันว่าผมเคยไปที่ร้านไอนูกับเพื่อนๆและไม่เคยไปกับท่านศักดิ์สยามชิดชอบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ